ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการเทสวันนี้มี2ส่วนที่จะเทสก็คือในส่วนของใช้น้ำยา E500 ต่อกับตัวคอนเนคเตอร์ PVC ที่เป็นหางปลาไหลฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งเป็นจอเกี่ยวนอกและชุดนี้เป็นชุดของวาล์วที่เราลองทดสอบแทนไอ้วาล์วสีแดงเดิมที่ว่ามันใช้ได้แค่7บาร์รูปมันเอาดูวาล์วหน่อยวาล์วอันนี้คือวาล์วเดิมที่เราเทสไปตอนนั้นมาได้ประมาณ 5-7 บาร์แล้วมันก็รั่วที่ตูดซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเทสทั้งชุดเลยว่าถ้ากรณีใช้งานจริงได้น้ำยา E500 ที่เป็นน้ำยาที่เหลือจากเมื่อวานที่เกิดจากการแก้เพจงานเมื่อวานเราเลยเอามาลองใช้เป็นการเทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เป็นส่วนของการจำลองของผนังคอนกรีตที่มีเฟกยื่นออกมาแล้วเราใช้น้ำยาตัวนี้อัดอีกรอบหนึ่งดูว่าถ้ากรณีต้องแก้งานมี2เคสคือเคสที่เป็นเฟกยื่นออกจากผนังและมีการต่อของข้อต่อเกี่ยวเพื่อไปต่อวาล์วอัดน้ำยากับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผนังปูนโดยตรงแล้วก็ต่อแบบชุดนี้เราจะดูว่าชุดนี้จะรับได้สักกี่บาทปัจจุบันอ่ะลองเลยครับจะไม่ใจเลื่อนนะอัดเลยเอาให้ได้สิบเลยใช่ไหมเปิดสุดแล้วใช่ป่ะค่อยชุดนี้ถ้าใช้ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะถูกกว่าแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของไอ้วาล์วก้านแดงที่ว่ามีปัญหาอยู่เพราะตอนนี้เราใช้วาล์วอีกรอบตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอดูให้เป๊ะให้ไอ้ปั๊ม80ทำงานจะดูแรงดันว่าจะไม่รู้จุดไหนรั่วบ้างไหมเปิดน้ำอีกหน่อยเปิดอีกหน่อยมีประมาณ12บาร์ได้เมื่อกี้ขึ้นไปถึงนี่เกือบ12บาร์ได้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าข้อต่อระหว่างผนังปูนกับตัวคอนเนคเตอร์ PVC โดยใช้น้ำยา E500 เนี่ยเอาอยู่แน่นอนไม่มีรั่วเลยด้านปลายนี้ก็เหมือนกันด้านปลายนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยอันนี้คือเอาอยู่ไอ้น้ำที่หยดมาเนี่ยน่าจะเกิดจากข้อต่อตรงนี้เพราะเราไม่ได้ซีดเทปแต่ว่าการต่อแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นสรุปเบื้องต้นก็คือถ้าใช้วิธีการแบบนี้เราก็จะสามารถใช้วาล์วตัวนี้แทนไอ้วาล์วตัวนี้ได้ที่เป็นของสแปนตัวนี้ก็ใช้น้ำยา E500 ได้ข้อดีของการใช้น้ำยา E500 ก็คือส่วนผสมมันเป็นในหลอดคู่มาเราไม่ต้องมาน้ำผสมข้างนอกมันสามารถฉีดและอัดได้เลยแต่ว่าต้องทำความสะอาดผิวดีแล้วก็ตอนทำจริงเนี่ยน้ำยาเนี่ยต้องทาให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยกว่านี้มันจะได้ไม่เปลืองอันนี้คือที่ใช้เยอะเพราะว่ากลัวว่าจอไม่อยู่เมื่อวานก็เลยใช้น้ำยาที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดมาใช้เพราะนั้นมันไม่ใช้มันก็แห้งอยู่ดีโอเคตอนนี้เราทิ้งงาอยู่ประมาณสัก2นาทีกว่าละ2นาทีกว่าอันนี้เข้า3นาทีละถ้าดูแล้วยังโอเคอยู่เลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือน้ำยา E500 เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 1. แก้ปัญหาเรื่องวาล์วชุดนี้ 2. เรื่องแก้ปัญหาเรื่องการผสมน้ำยาของถ้าเป็นอย่างน้ำยาที่ใช้ในการปะหม้อน้ำไอ้ตัวนั้นเนี่ยน้ำยามันต้องผสมเป็นถ้าผสมไม่เข้ากันอัตราส่วนไม่เท่ากันก็จะอาจจะมีปัญหาได้